วงการหมอลำวงการอินดี้ตอนนี้ปรับตัวไปจัดคอนเสิร์ตแบบออนไลน์กันแทบจะทั้งหมดแล้วล่ะค่ะแล้ววงการลิเกล่ะเป็นยังไงบ้างคะเราไปถามลูกทุ่งลิเกสาวจิ้งหรีดค่ะวงเทวันกันเลยค่ะจริงๆ จะทำก็ทำได้นะแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันต้องใช้งบเหมือนกันนะลิเกเนี่ยไม่พี่เป็นคนที่ไม่ขอแรงอยู่แล้วถ้าเกิดเอาตัวเข้ามาแสดงจริงๆอ่ะต้องจ่ายเต็มทุกคนเลยพี่ว่างบค่อนข้างสูงพี่ว่าสูงเกินไปแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าทางด้านลิเกเนี่ยคนจะแบบชอบแค่ไหนคนจะเข้ามาดูแค่ไหนพี่คิดจะทำเหมือนกันกวางแต่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยดูคนอื่นก่อนว่ามีคนอื่นทำไหมแต่ก็เห็นมีหลายคณะที่ทำเนาะอะไรเงี้ยแต่พี่ก็ยุ่งหลายอย่างแหละพี่ก็มาทำคอมเมนต์ด้วยมาถ่ายรายการด้วยก็เลยมองคนอื่นก่อนว่าเขาทำแล้วประสบความสำเร็จมั้งไหมอะไรอย่างเงี้ยดูเขาก่อนแต่ตอนนี้พี่ก็ยังอยากทำนะแต่ก็เบรกตัวเองไว้นิดนึงอะแล้ววงการลิเกช่วงนี้เป็นยังไงบ้างพี่ลิเกเหรอบางคณะเขาเล่นกันได้แล้วแต่พี่ลีดอะเล่นได้แล้วนะแต่บางทีก็จำกัดคนเข้าดูอะไรเงี้ยหรือว่าต้องเว้นระยะห่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการสวอปก่อนนะที่พี่ได้ข่าวมาบางที่นะคะบางที่อะตอนนี้พี่รู้สึกว่ามีเข้ามาเหมือนกันแต่บางทีไกลๆมีติดต่อมาไกลๆเยอะแต่พี่ไม่ค่อยรับเอาจริงๆนะกวางพี่ขอให้โควิดมันซานิดนึงตอนนี้พี่บอกเลยพี่ไม่ได้รับลิเกเลยอ่ะเพราะรู้สึกว่าบางทีเจ้าภาพติดต่อไกลมากเหมือนนู่นแถวเหนือไปทางเลยนครสวรรค์ไปติดต่อมาเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีทางเพชรบูรณ์อะไรเงี้ยพี่ว่ามันไกลไปอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าพี่ยังไม่รับด้วยพี่ก็ยังทำงานหลายๆอย่างตอนนี้แต่พี่ขอให้โควิดอ่ะซาก่อนพี่รับอย่างแน่นอนค่ะสำหรับใครที่อยากดูลูกทุ่งลิเกสาวคนนี้เล่นลิเกต้องอดใจรอไปก่อนนะคะโควิดซาเมื่อไหร่เจอกันติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย